ฮัลโหลฮัลโหลกลับมาตามสัญญาที่ไลฟ์ไปเมื่อกี้นะครับว่าจะมา Reaction Animation vs Minecraft EP ที่25ให้นะไปจัดไป EP ที่25กลับไปยังพี่เขียวนะกับเบคอนมันเหมือนกับไอ้คิงส้มมันทำอะไรไว้สักอย่างอ่ะคือไม่สามารถขุดรอบๆได้เลยแม้แต่จะใช้ลูกแก้วก็ไม่สามารถวาร์ปออกไปได้อ้าวได้แล้วอ่ะเบคอนโอเคโอ้เบคอนไม่เป็นไรนะอ่ะต่อมาก็คราฟยาโดบให้เบคอนแล้วทุกอย่างก็จะจบทุกอย่างก็จะจบอย่างง่ายง่ายดายโอเคเจอแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้นี่ว่าสีม่วงไม่ใช่คนดีต้องรู้แล้วแหละก็ในเมื่อเขาไปเล่นเกมของสีม่วงอ่ะแล้วแบบมันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นก็ต้องตั้งหิดใจได้แล้วแหละว่าสีม่วงอ่ะไม่ใช่คนดีทำไมเดินผ่านไปแบบหน้าตาเฉยอ่ะโอเคสีเหลืองกับสีฟ้าเข้ามาเอ๊ะทำไมวางเปลี่ยนสีล่ะมันคนละที่กันแน่เลยพี่แดงพี่ส้มต้องตังหิดใจได้แล้วนะมีพิรุธขนาดนี้เนี่ย จะไปหลงกลมันนะนี่มันคาถาปลอมนี่นี่ไงแฟตแบ็คไอ้สีบ่วงมันก็เคยให้มงกุฎมาเหมือนกันแล้วก็เกิดเรื่องแย่ขึ้นโดนหักหลังไม่ละเอาคืนไปเลยนี่ดูนั่นสิเอาของกินมาล่ออีกเอาของกินมาล่อตายแล้วอ้าวพี่เขียวออกมาได้แล้วพี่เขียวตาย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 เฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นพี่เขียวแล้วโอ้ยมันเห็นก่อนได้ยังไงบอกเพื่อนเร็วโอ้ยอุ้ยเอาเจอระเบิดเขาความจริงทุกอย่างจะต้องเปิดเผยนี่ไอ้กิ้งส้มกับสีม่วงมันเป็นคนร้ายมันจับเราขังไว้แล้วมันจะเอาไอ้ไม้ไอคอนไมค์ครับไปทำลายโลก โอเคทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วแต่ถึงจะอยู่เยอะยังไงถ้ามันมีคาถานั้นมันก็แทบจะเป็นเทพในจักรวาล นี้ไปแล้วนะดูดิมันแทบจะเป็นเทพไปแล้วอ่ะดูดิมันจะทำอะไรก็ได้อ่ะเอาละมันโอ้มันประมาทมันไม่มีกงของเบคอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วไง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 โอ้โอ้โอ้เช็ดสู้กับสีม่วงนี่ต้องจัดการได้ล่ะมาสู้กันเองนี่เก่งเหลือเกินไหนเนี่ยงานหนักอยู่ตรงนี้เนี่ยอุ้ยเอาเรื่องว่ะสีเขียวนี่เอาเรื่องว่ะโอ้ย
เออจับได้แล้วจับได้แล้วไปให้เบคอนปิดเกมเอ้ยเออป่าหรือเปล่าพอสู้กันเองนี่เก่งเหลือเกินสู้กับไอ้สีม่วงสู้ไม่ได้วะเฮ้ยโอ้ทุกอย่างที่อยู่ใน Minecraft ถูกไอคอนนั้นดูดไปแล้วโอ้ยโอ้ยไม่เบคอนโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ดีทำไมมันขัดใจอย่างนี้เอ้าคนรู้จักเก่าไปช่วยขอแรงช่วยหน่อยหยับหยับเออคิดคิดคิดอย่างที่เคยทำได้มาตลอดคิดเมลอีกแล้วเหรอยังไงอเล็กคาฟเตอร์28เออกลับมาแล้วจะมาเอาไมค์ไอคอนไมค์ครับเหรอโอเคโอเคโอเคใช้งานได้เหมือนกันโอ้เออโอเคได้อยู่ได้อยู่ใช้งานได้เหมือนกันนะโอ้จัดไปมันก็มีไอคอนไมค์คราฟต์นะถ้ามารู้จักใช้พลังของไอคอนไมค์คราฟต์มันจะยากเข้าไปใหญ่เลยโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยปะโถอีปะโถโอ้มันได้ไอคอนไมค์คราฟไปแล้วอ่ะความหวังสุดท้ายอยู่ที่เดอะเซคอนด์คัมมิ่งแล้วทุกคนมาไอคอนไมค์คราฟสู้กับไอคอนไมค์คราฟอยู่ที่ว่าใครจะชำนาญกว่ากันแล้วล่ะเอ้าอุ้ยโอ้มาดิวะเอาเรื่องแล้วเอาเรื่องแล้วถ้าถ้าเอออย่าที่ป่าคิดเลยต้องช่วยทุกคนก่อนมาเรามี5คนโอ้เอาไปทุกอย่างโอ้โหเอาโอ้ยมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ขิงส้มเนี่ยโอ้โหโอ้โหทำโกเลมออกมาสู้เลยทำโกเลมออกมาสู้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะแต่เซคอนคัมมิ่งก็เอาเรื่องโอ้ยสีม่วงถ้าเกิดยังจะไปช่วยไอ้คิงส้มอีกนะโง่เต็มที่แล้วนะโดนทรยศขนาดนี้โอ้ยพลังข้างบนนั่นมันคืออะไรทุกคนโอ้โหสีม่วงยังจะไปช่วยสีส้มอีกโดนทรยศขนาดนั้นรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมว่าโดนทรยศน่ะบังอาจมาทำเบคอนอย่ายอมไปได้นะใครบังอาจมาทำเบคอนต้องโดนนั่นมันแบ็คโฮนี่แบ็คโฮเหรออุ้ยมิตินี้โผล่ไปไหนเนี่ยเอ้ยโอเคเอาไอคอนนั้นมาใช้ประโยชน์ก่อนก็ได้โอ้ยไปโผล่ไปไหนเนี่ยหูสองคนนี้มันสู้กันแบบสูสีเลยอ่ะไอ้แต่ป๋าเชื่อว่าเดอะเซคอนด์คัมมิ่งเก่งกว่า
watching, guys. So I want to invite you all to my Minecraft server, which we are now calling. โอ้โหทุกคนตอนที่25โคตรสนุกเลยอ่ะคุณอลันเบเกอร์นี่แบบเอาไปเลย2นิ้วเอาไปเลย2นิ้วนะสุดยอดของแอนิเมชันเลยอ่ะเมื่อเทียบกับตอนแรกๆนะแล้วมาตอนนี้เนี่ยความพัฒนาของแอนิเมชันนี่แบบพุ่งไปแล้วอ่ะก็มันยังเหลือ5ตอนใช่ไหมทุกคนมันจะจบตอนที่30ถูกไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะติดตามกันต่อไป5ตอนหน้ามันจะเป็นยังไงอยากดูซะแล้วสิแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ